2ข้อที่56นะ4คูณ6เท่ากับ24นะคะนักเรียนอ้าวนับคะแนนมาค่ะนักเรียนใครได้5คะแนนถูกหมดเลยได้ดาวไปกี่ดวง5ดวงนะคะนักเรียนเอาให้เวลาเก็บสมุดนิดนึงนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาท่องสูตรคูณกันแม่อะไรคะกับแม่5กันนะคะนักเรียนค่ะกลุ่ม1กลุ่ม2เดี๋ยวเรามาสูตรคูณกันนะคะลูกก็สุดแม่สุดคูณนี่มีประโยชน์ได้ไหมคะนักเรียนคูณก็ดีหารก็ดีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไปดูกันต่อค่ะนักเรียนมาดูกันเลยนะคะตัวอย่างค่ะนักเรียนอ่านจดพร้อมกันว่ายังไงห้านี่เลขกี่หลักคะนักเรียนหนึ่งหลักเลขหลักเดียวหลักอะไรทราบไหมอ้าวเก่งมากหลักหน่วยต่อไปค่ะคูณด้วย27 27ไตเติ้ลคะเลขกี่หลักคะ2หลักเป๊ปซี่7หลักอะไรหน่วยหนูนะคะ2หลักอะไรคะหลัก10นะคะมีค่าเท่าไหร่2หลัก10มีค่า20หรือ20ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบหาผลคูณกันนะคะนักเรียนนิยมนำเลขอะไรเป็นตัวตั้งคะ2หลักหรือหลักเดียวเป็นตัวตั้งดี2หลักนำเลขนิยม2หลักเป็นตัวตั้งนะคะก็คือจำนวนอะไรคะ27นะคะแล้วก็จะได้คูณสะดวกด้วยนะคะต่อไปคูณด้วย5นำเลขหลักเดียวมาเป็นตัวคูณเลข5ตั้งตรงเลขอะไรดีตันติกรเลข5ตั้งตรงเลขอะไรดีเลข2หรือเลข7ดีทำไมตั้งตรงเลข7ล่ะคะเพราะอะไรทราบไหมเอาใครคะเป้อ๋อเพราะเป็นหลักหน่วยเหมือนกันค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเขียน5ให้ตรงกับเลข7เพราะอยู่ในหลักเดียวกันไงหลักหน่วย
เขียนเลขให้ตรงหลักกันนั่นเองจากนั้นก็ขีดเส้นใต้ที่ตรงไหนคะใต้ตัวคูณก็คือ5 1เส้นใช่ไหมคะใช่ไหมคะหนูแพรวใช่นะคะหนูแพรวหนูเพลงฮะเพลงไปท่องสูตรคูณแม่อะไรคะนักเรียนก็ไปดูที่ตัวอะไรตัวคูณใช่ไหมคะตัวคูณก็คือ5ก็ไปท่องสูตรคูณแม่5นั่นเอง5คูณอะไรคะนักเรียน5คูณ7ค่ะ5คูณหลักหน่วยของตัวตั้งเอาใครได้คะนักเรียน5คูณ7ได้เท่าไหร่5คูณ7เท่ากับ35 35เลขกี่หลักคะ2หลักคูณกันแล้วผลคูณเป็นเลข2หลักต้องมีการเก่งมากค่ะต้องมีการทดนะคะใส่หลักอะไรทดหลักอะไรคะใส่หลักทด3ค่ะใส่หลักหน่วยทดหลัก10นะคะใส่หลักหน่วยทดหลัก10ใส่ตัวหลังทดตัวหน้านะกับหน่วยก็อยู่กับหน่วย10ก็ไปอยู่ที่10ใช่ไหมคะนักเรียนนะเราไม่ได้สลับหลักกันจำง่ายๆแบบนี้เขียน5ในหลักหน่วยทดอะไรคะหนูเพลงคะเขียน5ในหลักหน่วยทดทด3ในหลัก10นะคะตอบได้หรือยังคะนักเรียนพลอยตอบได้หรือยังคะยังตอบไม่ได้ถูกต้องค่ะยังตอบไม่ได้จากนั้นก็นำ5ซึ่งเป็นตัวคูณไปคูณหลักอะไรของตัวตั้งคะนักเรียนเมื่อกี้คูณหลักหน่วยของตัวตั้งแล้วคูณหลัก10ของตัวตั้งใช่ไหมคะ5คูณอะไรคะ5คูณ2ในหลัก10ใช่ไหมคะ5คูณ2ในหลัก10 5คูณ2ได้เท่าไหร่4 5คูณ2ได้เท่ากับ10มีทดไหมคะมีทดอีก3เป็นเท่าไหร่ก็นำไปรวมกันใช่ไหมคะ10บวก3เป็น3 13เพราะฉะนั้นเขียนเลขตัวอะไรก่อนตัวหน้าหรือตัวหลังก่อนตัวหลังก็คือเลขอะไรคะเขียน3ในหลักอะไรคะหลัก10เก่งมากเขียน3ในหลัก10ให้ตรงกับเลขอะไรล่ะหลัก10ของตัวตั้งอ้าวให้ตรงหลัก10ของตัวตั้งก็คือเลข2เห็นมั้ยคะตรงไหมตรงเห็นมั้ยคะลูกตรงเลยนะคะเนี่ยตรงหลัก10ของตัวตั้งไม่ใช่อยู่ระหว่างกลางตรงนี้นะคะนักเรียนนะคะลูกนะไม่มีนะหลัก10ของตัวตั้งหนูต้องให้ตรงนี้นะคะตรงระหว่างกลางตรงนี้ไม่มีเพราะตัวตั้งไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะลูกนะแล้วก็เขียนอะไรในหลักร้อยคะเขียน1ในหลักร้อยนะคะก็ถัดมาอีกช่องหนึ่งข้างหน้าช่องละตัวไปเลยช่องละหลักไปเลยข้อนี้ได้คำตอบเท่าไหร่ผลคูณ135นักเรียนชายค่ะตอบเท่าไหร่ครับเป๊ปซี่อ่านว่าอะไรนะอ่านว่าผู้หญิงค่ะนักเรียนกลุ่มที่2อ่านว่า135อ้าว135นะคะ135เป็นไงคะข้อนี้ก็เป็นการคูณที่มีการทดนั่นเองเนื่องจากผลคูณในหลักหน่วยเป็นเลข2หลักนะคะเลข2หลักก็หลัก10ไงเลข2หลักใช่ไหมคะก็ต้องมีการทดใส่หลักหน่วยทดหลัก10ขั้นที่1คูณหลักหน่วยก่อนคูณหลักหน่วยของตัวตั้งแต่นั้นก็ไปคูณหลัก10ของตัวตั้งมีทดบวกที่ทดด้วยนะคะพร้อมเรียบร้อยนะคะนักเรียนมาดูแบบฝึกกันจงหาผลคูณอ่ะโจทย์ก่อนพร้อมกันว่าไงคะ
28คูณ7เท่ากับเท่าไหร่28เลขกี่หลักคะกี่หลักคะ2หลัก8หลักหน่วย2หลัก10ต่อไปค่ะ7เลขกี่หลักคะ1หลักเลขหลักเดียวหลักอะไรคะเนี่ย7เนี่ยหลักหน่วยเขียนจุดลงไปเลยนะคะนักเรียนเขียนจุดในแนวนอนก่อนนะคะต่อไปนะคะนักเรียนก็มาแสดงวิธีทำกันหาผลคูณวิธีทำทำได้ไหมคะไหนลองเรียนลองเขียนดูก่อนนะคะ